สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวาไรตี้สาระสุขภาพดีค่ะมาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตลอด2ชั่วโมงเต็มนะคะที่จะพาคุณผู้ชมสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะสามารถติดตามกันได้ค่ะทาง True Vision ช่อง42ค่ะช่องรามา Channel ตั้งแต่เวลา 17:00 น.จนถึง 19:00 น.นะคะวันนี้พบกับดิฉันกุ๊กไก่พรนพรัตน์หาสุจินค่ะและอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มาพบกันเรื่องสาระสุขภาพใช่ไหมครับที่อัดแน่นนะครับแต่ก่อนอื่นต้องคุยกับคุณกุ๊กไก่ก่อนเมื่อคืนได้ดูดวงจันทร์ไหมครับเมื่อคืนนี้ หลายคนอาจจะออกไปลอยกระทงกันแล้วก็ได้เห็นซูเปอร์มูนกันด้วยนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้จริงๆแล้วมีโอกาสได้เห็นแต่ไกลๆเลยค่ะคุณหมอคือแบบเหมือนมองเห็นอยู่ไกลๆ ไม่ได้ใช้แบบกล้องส่องทางไกลมองก็คือเป็นดวงจันทร์ที่ดวงโตกลมที่สุดในรอบหลายปีใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวันเพ็ญเดือน12ด้วยนะครับดวงจันทร์ก็จะเต็มดวงนะครับก็หลายคนก็ได้ดูกันไปว่าดวงจันทร์นั้นสวยแค่ไหนถ้าเกิดติดตามสื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็จะเห็นนะครับนะเราเข้าสาระสุขภาพกันดีกว่าคุณกุ๊กไก่ครับใช่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยใช่อัดแน่นนะครับว่าข่าวด้านสุขภาพมีตั้งแต่การคุมกำเนิดผู้ชายนะครับเซลล์กินตัวเองนะครับแล้วตอนบิ๊กสตอรี่นะครับใครที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าลืมติดตามนะครับโรคมือเท้าปากกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไปติดตามช่วงรามาอัปเดตกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะรามาอัปเดตนะคะข่าวแรกของเราวันนี้ค่ะอาจารย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของอาหารเองหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันมานะคะการอดอาหารบางคนก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดี บางคนก็บอกว่าไม่ดีนะมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยอ้วนขึ้นหรือว่าร่างกายแย่ลงวันนี้เรามีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นค่ะเขามีชื่อว่าโยชิโนริโอซูมิค่ะซึ่งท่านนี้นะคะเขาเพิ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปีนี้จากการค้นพบกลไกการกินตัวเองของเซลล์โดยตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะคะก็โด่งดังมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์หัวใหญ่ของรัสเซียนะคะมีการตีพิมพ์ข่าวของเขารวมถึงทฤษฎีที่คิดค้นค่ะเขาออกมาอธิบายนะคะว่ากลไกการกินตัวเองของเซลล์ก็คือกระบวนการการกลืนตัวเองหรือว่าเซลล์อิสติ้งค่ะซึ่งเซลล์สามารถกลืนกินตัวเองเมื่อมีส่วนเกินของอวัยวะต่างๆก็จะมีการกำจัดเซลล์ที่ไม่มีความจำเป็นออกไปทั้งนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เขาได้บอกว่าการงดอาหารหรือว่าการอดอาหารเป็นสิ่งที่น่าทึ่งค่ะเพราะว่าร่างกายจะทำความสะอาดตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ดีนอกจากนี้นะคะหากกระบวนการนี้ถูกขัดขวางก็จะนำไปสู่การเกิดโรคหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคพาร์กินสันโรคเบาหวานรวมไปถึงมีส่วนในโรคมะเร็งแล้วก็โรคทางประสาทได้อีกด้วยนะคะมีการนำไปขยายความนะคะว่านักวิทยาศาสตร์ผู้นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการอดอาหารเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพค่ะแล้วก็การค้นพบครั้งนี้นำไปสู่แนวความคิดใหม่ที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของเซลล์มากขึ้นเป็นการเปิดช่องทางในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานที่สำคัญของกระบวนการทางด้านร่างกายนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการที่เราอดอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีก็จะมีด้วยกันว่าจะเป็นการทานอาหารเพียงแค่มื้อเดียวหรือว่าการทานผักผลไม้ให้มากทานเนื้อสัตว์แป้งและไขมันให้น้อยหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นทานมังสวิรัติเลยก็ได้นะคะสำหรับคุณโยชิโนริเนี่ยเขาบอกว่าได้รับรางวัลมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งได้รับเงินรางวัลสูงมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะได้มีการมอบรางวัลกันค่ะที่เมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวของทฤษฎีกลไกการกินตัวเองของเซลล์อันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยทราบกันมาแล้วบ้างว่าการอดอาหารก็เป็นวิธีที่ดีแต่มันแท้จริงแล้วเนี่ยมันดีมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์คือทางการแพทย์นะครับเราไม่แนะนำให้คนทั่วไปอดอาหารนะครับผมพอดีเห็นข่าวปุ๊บผมก็ตามเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของรางวัลโนเบลนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของสื่อต่างประเทศนะครับดูว่าเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่นะครับนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะครับคือคุณโยชิโนรินะครับอธิบายกลไกการกินตัวเองของเซลล์หมายถึงว่าเซลล์เนี่ยเวลาที่เขาสร้างตัวเองผิดปกติเขาจะมีการทำลายตัวเองการทำลายก็คือการเขาจะเอาหมายถึงว่าสารในเซลล์เนี่ยก็ยังมีประโยชน์เขาจะเก็บตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในอวัยวะในเซลล์ชื่อไลโซโซมนะครับเป็นการที่จะทำลายตัวเองแล้วเก็บของดีๆไว้
ของเสียก็เอามาสร้างแล้วมาใช้ใหม่คล้ายๆกับเป็นการรีไซเคิลซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยทางร่างกายมีอยู่แล้วด้วยใช่ครับมีอยู่ตลอดเวลาในร่างกายถ้ากระบวนการนี้ผิดปกติยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยนะครับคุณกุ๊กไก่ก็คือว่าปกติคนเราเนี่ยมีการสร้างเซลล์ในร่างกายตลอดเวลาถ้าเกิดว่าสร้างผิดปกติก็จะทำให้เซลล์มันผิดพลาดไปแล้วจะเป็นความผิดปกติก็กลายเป็นเรื่องของมะเร็งได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำลายเซลล์นั้นได้ก่อนนะครับก็จะทำให้กลไกการเกิดมะเร็งเนี่ยคือลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายมีการดูแลตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราได้แต่สันนิษฐานนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้เนี่ยพยายามจะสร้างโมเดลเพื่อให้ดูว่าตัวเซลล์ของร่างกายทำงานยังไงแล้วมีการกินตัวเองยังไงนะครับโดยการเอาเซลล์ของยีสต์ที่ใช้ทำขนมปังนะครับมาเป็นโมเดลในการสร้างขึ้นมาแล้วก็สื่อไทยของเราเนี่ยผมเห็นหลายสื่อเลยนะครับเอามาแปลความว่าทานอาหารมื้อเดียวแล้วสุขภาพดีบางคนก็บอกว่าทานอาหารมื้อเดียวแล้วน่าจะเด็กด้วยค่ะซึ่งไปโยงกับในสื่อโซเชียลมีเดียเรื่องประมาณหลายเดือนก่อนมีหมอที่ญี่ปุ่นท่านนึงนะครับทานอาหาร1มื้อแล้วก็รูปร่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วออกมาหมายถึงว่าบอกต่อๆกันไปนะครับในทางการแพทย์ของเราเนี่ยเราไม่แนะนำให้อดอาหารนะครับเราแนะนำให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับประชากรเนี่ยนะครับทานอาหาร3มื้อ3เวลาและให้ตรงเวลาด้วยถามว่าอดอาหารจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะยกตัวอย่างเลยถ้าเกิดเราไม่ได้กินข้าวใช่ไหมคะน้ำย่อยก็จะมากัดกระเพาะค่ะจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนใช่ครับก็เสี่ยงต่อโรคกระเพาะอาหารอีกใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของขาดสารอาหารอีกนะครับแล้วก็อื่นๆตามมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นเราแนะนำว่าให้ทานแต่ละมื้อเนี่ยให้ตรงเวลานะครับถ้าเกิดว่าใครอยากต้องการลดน้ำหนักหรือว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยก็ต้องควบคุมโดยการลดปริมาณแล้วเลือกชนิดของอาหารที่ทานนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอดอาหารก็คือสามารถทำได้ไหมทำได้แต่อาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดสารอาหารหรือว่าได้รับอาหารได้ไม่รับสารอาหารไม่ครบ5หมู่เองแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลดก็อาจจะเปลี่ยนเป็นรับประทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันทานให้ปริมาณน้อยลงอันดับแรกต้องทานน้อยก่อนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารของกินของทอดต่างๆเนี่ยลดก็จะดีมากทานผักให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทานให้ตรงเวลาแล้วก็ลดของจุกจิกแต่ละมื้อนะครับที่เซลล์กินตัวเองเนี่ยเป็นการกระบวนการดูแลร่างกายไม่ได้บอกให้ทานมื้อเดียวแล้วจะสุขภาพดีนะครับทำความเข้าใจกันใหม่นะคะคุณผู้ชมขาก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ที่กำลังหาโมเดลในการดูแลตัวเองหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นทั้งทานอาหารคลีนก็ตามหรือว่าเลือกรับประทานอาหารต่างๆนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือควรจะรับประทานให้ครบ5หมู่นั่นเองค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่อง ที่อาจารย์บอกเอาไว้นั่นคือเรื่องของยาคุมกำเนิดของเพศชายนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เขามีออกมาใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นยาคุมกำเนิดชายแบบฉีดนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะเป็นเรื่องราวมาจากสถาบันนะคะกันมาเชอร์ค่ะได้มีการบอกว่าราวๆ 40% ของการตั้งครรภ์ทั่วโลกในปี2012ถึง2016ที่ผ่านมานะคะเป็นการตั้งครรภ์แบบไม่ได้มีการวางแผนค่ะซึ่งทีมนักวิจัยเนี่ยก็ได้มีการชี้นะคะว่ายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดที่กำลังพัฒนาแล้วก็ทดสอบอยู่มีประสิทธิผลค่ะในการป้องกันการตั้งครรภ์ถึง 96% ซึ่งยาคุมกำเนิดชนิดนี้เนี่ยนะคะเป็นยาคุมกำเนิดชายที่มีฤทธิ์ควบคุมการผลิตเชื้ออสุจิค่ะให้ลดจำนวนลงจนไม่สามารถก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องฉีดทุกๆ2เดือนค่ะเพื่อคงประสิทธิภาพในการควบคุมแต่ก็ยังมีผลข้างเคียงเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ค่ะงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกนะคะแล้วก็วิทยาลัยทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นผู้พัฒนาและทดสอบยาคุมกำเนิดชายแบบฉีดซึ่งมีมานานโดยประมาณ1ปีแล้วนะคะผลการทดสอบประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดชายค่ะมีขึ้นที่ศูนย์วิจัย10แห่งใน7ประเทศรวมไปถึงนะคะมีที่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียค่ะอินโดนีเซียชิลีเยอรมนีอังกฤษแล้วก็อินเดียนะคะในส่วนของผู้เชี่ยวชาญค่ะจาก WHO ค่ะก็มีการกล่าวนะคะว่ายาคุมกำเนิดชายก็มีส่วนผสมของฮอร์โมน2ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนค่ะและฮอร์โมนโปรเจสตาเจนนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง2ฮอร์โมนก็เป็น2 อยู่ในเพศชายของเรานั่นเองนะคะมีทั้ง2เพศด้วยกันก็คือของทั้งเพศหญิงและเพศชายเมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนที่สามารถควบคุมการผลิตเชื้ออสุจิให้ต่ำลงนั่นเองค่ะแต่ผลข้างเคียงค่ะอาจารย์
เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีเรื่องของสิวอาการซึมเศร้าแล้วก็มีความต้องการทางเพศสูงแล้วก็มีอาการปวดบริเวณจุดที่ฉีดยามากขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเหมือนได้มีการระงับค่ะการใช้ยาคุมกำเนิดชายแบบฉีดอยู่นั่นเองจริงๆแล้วต้องถามก่อนเลยค่ะว่าสำหรับเรื่องของยาคุมกำเนิดชายแบบฉีดถ้าแบบฉีดจริงๆมีในเพศหญิงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในเพศชายเนี่ยเพิ่งจะมีขึ้นมาใช่ครับแบบนี้มันมีอันตรายมันมีความอันตรายหรือว่ามีผลกระทบอะไรยังไงบ้างคะครับที่ผมตามเข้าไปดูในงานวิจัยของเขานะครับก็จะเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับกับโปรเจสโตรเจนนะครับก็คือว่าฉีดเข้าไปเพื่อจะให้การผลิตสเปิร์มลดลงนะครับคือฮอร์โมนพวกนี้ถ้าเกิดมีในปริมาณสูงๆเนี่ยก็จะไปกดการผลิตสเปิร์มนะครับหมายถึงว่าเชื้ออสุจินะครับคือให้น้อยที่ต่างว่าเชื้ออสุจิในเพศชายเนี่ยนะครับก็จะมี 1-4 ล้านตัวนะฮะต่อ1เดซิลิตรหรือว่าคล้ายๆว่า1เดประมาณ1เด1มิลลิลิตรครับมิลลิลิตรโทษทีนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าฉีดยาเข้าไปเนี่ยก็จะลดลงนะครับให้เหลือน้อยกว่า1ล้านตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีจำนวนอสุจิน้อยเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะลดโอกาสการตั้งครรภ์นะครับแต่ว่าก็ยังมีการตั้งครรภ์ภายใน1ปีเนี่ยเขาเก็บข้อมูล1ปีนะครับก็ยังมีจำนวน4คู่ที่มีการตั้งครรภ์อยู่นะครับถ้าคิดเป็นร้อยละนี่เท่ากับว่าร้อยละ9ก็ยังมีความล้มเหลวอยู่ก็คือว่าฉีดไปแล้วเนี่ยเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมานะครับซึ่งการฉีดฮอร์โมนเข้าไปแล้วทำให้อสุจิลดลงเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่าช่วยคุมกำเนิดของฝ่ายชายใช่ไหมครับก็ฝ่ายหญิงก็ไม่ต้องไปทำอะไรใช่ไหมครับฝ่ายชายก็ฉีดยาแต่ว่าการคุมกำเนิดแบบนี้ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นโรค HIV ใช่ไหมครับโรคซิฟิลิสหรือโรคต่างๆหนองในนะฮะอันนี้ไม่ได้ป้องกันนะครับของเพศชายเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนอกจากฮอร์โมนก็จะมีการใส่ถุงยางใช่ไหมครับกับทำหมันทำหมันนี่ก็จะเปอร์เซ็นต์มากหน่อยก็จะกันได้ร้อยละ99เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะอยากจะมีลูกอีกครั้งนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ต้องมาแก้หมันกันนะครับถุงยางอันนี้ดีเลยนะครับถุงยางถึงแม้ว่าจะมีความล้มเหลวของการตั้งครรภ์ได้แต่ก็จะช่วยป้องกันเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันนี้คุณหมอชอบนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลนอกจากการตั้งครรภ์ก็คือการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งในงานวิจัยเนี่ยผลข้างเคียงที่ออกมาเนี่ยก็คือเป็นสิวครับเป็นสิวนี่จริงๆแล้วน่าจะเกิดขึ้นกับทั้งเพศหญิงและเพศชายใช่หรือเปล่าคะเวลาที่เราให้ฮอร์โมนเยอะเกินเนี่ยครับฮอร์โมนเนี่ยก็จะทำให้เกิดสิวได้นะครับแล้วที่เขากังวลกันเนี่ยคือเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้านะครับเจอร้อยละ40ซึมเศร้าถึงขั้นที่ว่าต้องรับการรักษาเลยหรือเปล่าคะมีทั้งเป็นโรคซึมเศร้าต้องรักษาแล้วก็มีภาวะอารมณ์ซึมเศร้านะครับคือภาวะอารมณ์ซึมเศร้ากับโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่เหมือนกันคือหลายคนอาจจะมีเรื่องเศร้าในชีวิตได้นะครับแต่เป็นโรคจนไม่สามารถทำการทำงานได้นะครับสูญเสียกิจวัตรประจำวันเนี่ยอันนี้เรียกว่าโรคซึมเศร้านะครับก็คือว่าฮอร์โมนตัวนี้มันทำให้กระตุ้นภาวะเนี่ยมากขึ้นนะครับค่ะนอกจากนี้เห็นบอกว่ายังมีเรื่องของมีความต้องการทางเพศสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ปวดบริเวณจุดที่ฉีดยามากขึ้นใช่ครับอันนี้ก็เลยถูกระงับไว้ก่อนนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เข้าโครงการเนี่ยก็ยังมีการดูแลกันต่อเนื่องส่วนว่าการจะปรับขนาดหอกของฮอร์โมนยังไงเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเขาคงจะมีวิจัยกันต่อไปนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์เราเรียนถามอาจารย์นิดนึงคิดว่าสำหรับการฉีดจะเหมาะไหมคะกับทางเพศชายแล้วก็เพศหญิงคือขึ้นอยู่กับการเลือกของแต่ละฝ่ายใช่ครับใช่ครับคือว่าเพศหญิงก็จะมีเรื่องของยาคุมกำเนิดใช่ไหมครับแล้วก็ให้ฝ่ายชายใช้ถุงยางอนามัยหรือว่าจะเป็นเรื่องของฝังห่วงนะครับคือขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกแล้วก็ผลข้างเคียงของวิธีการแต่ละชนิดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะทนผลข้างเคียงได้แล้วลองคุยกันซิว่าเราจะปรับเปลี่ยนกันยังไงนะครับจะให้ฝ่ายไหนหรือว่าจะดูแลยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะปรึกษาแพทย์ด้วยนะครับว่ามีวิธีอะไรบ้างแล้วจะเลือกยังไงแล้วความล้มเหลวของแต่ละวิธีเนี่ยมีร้อยละเท่าไหร่จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับค่ะแต่ละครอบครัวอาจจะต้องมีการวางแผนสักนิดนึงนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดทำหมันไปแล้วเกิดเปลี่ยนใจอยากจะมีลูกขึ้นมาบางทีอาจจะต้องแบบได้รับการแก้ไขเยอะเลยแก้ได้แต่ว่า
ก็ต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็มาแก้กันแล้วก็เรื่องของการแก้ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงดังนั้นเราอาจจะต้องมีการวางแผนกันก่อนล่วงหน้านั่นเองนะคะก็ฝากคุณผู้ชมเอาไว้ละกันนะคะสำหรับ2ข่าวของเรากับรามาอัปเดตค่ะตอนนี้นะคะเรามีอีก1โครงการดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะมาประชาสัมพันธ์กันนะคะสำหรับโครงการการประกวดเพลงสุขภาพค่ะเป็นโครงการประกวดแต่งเพลงที่มีเนื้อหาในการดูแลรักษาสุขภาพการรู้จักป้องกันสุขภาพการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวเองนั่นเองนะคะการออกกำลังกายการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนการนอนได้หมดเลยค่ะขอแค่เป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมันเองนะคะซึ่งก็เปิดโอกาสค่ะให้ผู้ที่มีความรู้นะคะสามารถแต่งเนื้อเพลงแล้วก็เพลงเข้าประกวดได้นั่นเองนะคะจะเป็นประเภทไหนได้หมดเลยค่ะลูกทุ่งลูกกุ้งป๊อปล็อกอินดี้เพื่อชีวิตแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเลยนะคะซึ่งสามารถส่งเข้าประกวดได้ไม่จำกัดรูปแบบแล้วก็ไม่จำกัดเนื้อหาค่ะโครงการเปิดให้บุคคลทั่วไปนะคะส่งเพลงเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะสิ้นสุดวันรับนะคะวันรับสมัครถึงวันที่31ธันวาคมสิ้นปีนี้ค่ะ2559สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่งานกิจกรรมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวิทยาเขตศาลายาค่ะกดโทรศัพท์ไปได้นะคะที่02-800-2525-34ต่อ150และ151นั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาในช่วงของ Big Story เองนะคะช่วงนี้ต้อนรับเปิดเทอมเรามาคุยถึงโรคที่เป็นประจำเกือบจะทุกปีเกือบจะทั้งปีเลยสำหรับโรคมือเท้าปากกันเองนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ